ไม่รู้จะไปทิศทางไหนใช่ตอนนี้ไม่คือขึ้นมาได้นะฮะแต่ไม่รู้จะไปตรงกลางน้ำยังไงนะฮะใช่อาจจะใช้ไม้พายอย่างที่พี่เจมบอกจริงๆนะคะครับผมหรือต้องเข็นต้องพักนะฮะก็เดี๋ยวมาดูนะฮะแท็กติกแต่ละท่านนะครับว่าจะยังไงนะฮะเงินกับสีแดงนะฮะถ้าชีพได้ก็ได้ไปอีกตัวละ10,000 บาทครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องแบ่งใครเลยรับไปเลยนะครับเต็มๆไม่ต้องแบ่งใครเลยและเกมต่อมาเป็นเกมที่เรามีทุกปีแต่ปีนี้เรานักบินที่ร้องมากที่สุดต้องมีทุกปีห้ามเอาออกครับผมสำหรับดาร์ทเกมนะครับหรือปลาเป้าหรือปลาเป้าที่เรารู้จักนะฮะแต่อันนี้เราใช่เราจะโยนถุงทรายนะครับลงมาจากอเมริกาทั้งหมดนะคะก็ใช่ครับผมใครที่ทำเงินสะสมเอ้ยไม่ใช่คะแนนสะสมได้สูงที่สุดใน5วันก็จะได้ไปเลย 100,000 บาทนะคะโหไม่น้อยนะครับ 100,000 บาทอันนี้ไม่ต้องแบ่งกับใครกันเลยทีเดียวครับก็ไม่บางทีไม่สนใจแข่งเกมแต่ละวันเราเลยนะครับสนใจแต่โยนถุงทรายเอาให้เข้าเป้าให้ได้ร้อยอย่างเดียวเลยครับผมเพราะว่าเขากะกินเงินแสนอย่างเดียวแต่เงินรางวัลแต่ว่ารางวัลแล้วก็ในส่วนของการจัดงานอื่นๆของสิงป้าครับก็สามารถติดตามได้ในเพจใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมคอนเสิร์ตนะครับกิจกรรมกีฬานะครับเพราะว่าเรามีพื้นที่ในการปั่นจักรยานพื้นที่ในการวิ่งนะครับผมซึ่งสามารถท่านแขกผู้เกียรติท่านใดที่มาเที่ยวเชียงรายนะครับก็สามารถมาปั่นจักรยานได้นะครับผมมาวิ่งได้นะครับผมเรามีแท็กสำหรับปั่นจักรยานแท็กสำหรับวิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็มีทั้งแท็กแบบพื้นยาพื้นถนนทั่วไปแล้วก็มีแท็กแบบแท็กแบบมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผมก็ยังไงก็สามารถมาได้มาใช้บริการได้ครับแล้วก็มีในส่วนของบาลานซ์ไบค์นะครับให้น้องๆหนูๆใช่ครับมาแลกเขาเรียกว่าปั๊มแท็กครับปั๊มแท็กให้ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีสกูตเตอร์ให้บริการด้วยสำหรับท่านใดที่อยากชมความงามของสิงป้าแต่ไม่อยากออกกำลังกายนะเรามีตรงนี้เลยมีสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้เช่าชั่วโมงละ250 บาทเท่านั้นครับ So we would like to welcome everyone to Sing Park Chiang Rai's International Valentine's Balloon Fiesta of the year 2020. This is the 5th year we have this event, and today is the last day. So if whoever misses the eventWe have it again during Valentine's again next year. And right now you can see a lot of balloons are being set up. A lot of them are inflated already. Like in front of us we have Woodrow, which is a special shape. And across us we have a lot of normal shapes, which are preparing themselves to play the games for the competition. ตอนนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะฮะเจ้าWoodrowของเราWoodrowนะครับของเราขึ้นมาแล้วเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับตอนนี้ให้สัญญาณการแข่งขันแล้วนะครับตอนนี้นักบินทุกท่านเริ่มทำการแข่งขัน